สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสร้อยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มาใส่บาตรมาทำบุญนะคะกับสมเขียวนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะได้มาตั้งโมพร้อมกันตั้งหกตั้งใจเทวดาฟ้าดินเลยสิบหกจำฝ่าสิบห้าแผ่นดินเมื่อนี่ลูกหลานบริวารพร้อมทั้งเอฟซีเป็นครับไปอยู่ในเมืองไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีประกอบอาชีพอยู่ในน้ำในบกในอากาศก็ดีถ้าได้ยินได้ฟังที่มาก็ดีที่บริมาก็ดีขอกุศลผลบุญเอาไว้กองใหญ่ในข้างนี้ขอให้ทั้งหมดไปถึงทุกดวงแก้วดวงใจที่อยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีขอบุญบารมีเป็นสร้างอันนี้สงถวายกองใหญ่มานี่ให้จะเคลื่อนไปทั่วโลกมาร่วมบุญนะคะไปหอดไปถึงกับญาติพี่น้องราคาเขียวด้วยนะคะมาร่วมตักบาตรทำบุญนะคะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญพร้อมเพียงกันเด้อครอบครัวพังสร้อยเพชรแล้วก็ซุ้มหลังคาเขียวนะคะวันนี้หลายๆช่องเลยนะคะวันนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตช่วงเช้าก็จะเป็นการตักบาตรนะคะแล้วก็จะเป็นการแห่กองเทศนะคะหลายช่องเลยนะคะวันนี้เราก็มีความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะสุภาพยัญชนะสัมปันนังสาลีมากับน้องอายนะคะวันนี้โภชนาน้องอายมากับน้องอายนะคะยาเซตอนนี้ก็ถวายข้าวนะคะแทนพระอาจารย์ได้ฉันเช้านะคะก็ช่วยกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ที่รู้ก็ค่อยดีเลยอะไรเชียวดีใจมากเลยนะคะได้มาร่วมบุญด้วยนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นทำบุญตักบาตรนะคะช่วงสายหน่อยก็จะเป็นกองเพลนนะอยู่ทางนู้นเอาของมากินข้างบนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีแม่เอฟซีมากันเต็มเลยนะคะวันนี้ก็ให้ท่านอาจารย์ท่านได้ฉันเช้าก่อนนะแต่ว่าจะยกแต่ว่ายกพวกไหวนะคะว่าจะสั่งเข้าบอกจะเป็นมังงายุวันนี้เราก็มาเป็นพลังเต็มเรือมากมายเลยนะคะก็ยินดีด้วยกับสุ่มเดียวนะคะแล้วก็มาอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้สร้อยเพชรก็มาด้วยนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับสุ้มหลังคาเขียวนะคะคุณเสิร์ฟคุณสิงห์นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะได้มาวันนี้มาร่วมบุญนะคะบุญเป็นศาสนาของไม่ไงไม่ไงบัตตาท่านพยายามที่สุดลูกเทเสาแต่ผมมีรถมีเรือส่งมาพากันยางมาพากันเดินมาใช้เวลานานถึงจะมาถึงสุ่มเขียวบ้านน้ำบัวอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะคะที่ถึงมีรถบาทนะคะแล้วก็ถัดเช้านะคะแล้วก็จะเสร็จตรงนี้ก็จะให้ก็เพียรก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแห่กันช่วงไหนนะวันนี้ก็มาได้มาร่วมบุญนะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยกันนะคะมาเป็นเจ้าภาพนโมทนาสาธุคุณนะคะกับชุมนาคาเขียวนะคะแล้วก็สร้อยเพชรก็ได้มาร่วมบุญด้วยนะคะวันนี้ดีใจมากมากเลยนะคะบุญเถิดบุญเกิดวันนี้ช่วงเช้าก็จะเสร็จแล้วนะคะก็ฉันเช้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มีพิธีถวายมันดาประยองพระตาหารเช้านะคะตอนนี้ท่านก็ฉันอยู่นะคะตอนนี้สร้อยเพชรก็ได้มาทันทำบุญตักบาตรช่วงเช้าด้วยนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ตอนนี้เป็นทำใจถวายของเพชรตอนนี้ก็ท่านก็อยู่บ่ได้ก็บ่รับกระตับกระสายกองเพลอยู่ตรงนี้นะบุญกระไหว้ช่วงสายเราหาสิ่งของมาร่วมในงานร่วมแห่กองเพลแล้วก็ผลมาลดสำหรับเทปนี้นะคุณพ่อช่วยกดไลค์กดแชร์นะ
ช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราทางทางสายเพชร Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงพระเจ้าถึงอายุมากแล้วแต่ก็ไม่สำคัญใจยังเป็นคนเก่งคนสดอยู่ถึงจะเป็นสาวเป็นเรือน้อยแต่ก็ใจเป็นแข็งใจเป็นแข็ง